ยังมีสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องครับทั้งเรื่องของการเลือกตั้งที่สเปนครับการพิจารณาปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวชาวอียิปต์หลังถูกจำคุกมากกว่า3ปีรวมถึงนะครับสถานการณ์ไฟป่าในประเทศกรีกครับซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับไปดูเรื่องการเลือกตั้งของสเปนก่อนนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะครับอาเมโตนูเซเฟจูนะคะผู้นำแล้วก็ผู้สมัครพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะคะคริสเตียนและอนุรักษ์นิยมในสเปนหลังสิ้นสุดการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทั้งตัวผู้สมัครและผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนดังกล่าวได้ออกมายังระเบียงของสำนักงานใหญ่ในพรรคนะคะในกรุงมาดริดเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าพรรคจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะมีคะแนนเสียงนำหน้าพรรคสังคมนิยมห่างกันเพียงไม่กี่คะแนนเท่านั้นซึ่งพรรคประชาชนฝ่ายค้านที่นำโดยนายอันเบรโตนั้นมีที่นั่งในรัฐสภา136ที่นั่งขณะที่พรรคสังคมนิยมที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซนะคะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่มีที่นั่งทั้งหมด122ที่นั่งส่งผลให้ทั้ง2พรรคค่ะขาดที่นั่งจำนวน176ที่นั่งเพื่อก่อตั้งรัฐบาลได้ทั้งนี้การเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนซึ่งถือว่ามีความร้อนสูงเลยในหลายพื้นที่ของสเปนนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีพวกมาใช้สิทธิ์มากถึง 70.4% กันเลยทีเดียวค่ะเป็นการใช้สิทธิ์ที่ค่อนข้างสูงครับ